นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของ SMS แล้วก็รับสายโฟนอินนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรากับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับมาเปิดรับสายอยู่นะรับสายแล้วก็ SMS ครับทักทายกันหน่อยเนาะจริงๆก็มาอย่างนี้แหละย้ำเบอร์โทรเหรอ025309496-98เนาะจำได้ละโอ้จำได้ไอ้เราไม่รู้ไปไหนแหมท่องไปท่องมาไม่รู้เบอร์ใครมาดูเอาเลยครับSMS ของSMS ไม่ใช่ MSX ของผมฮะวิ่งตันแค่99เองทำไงดีครับพี่ทำไงดีครับเดิมๆนะฮะก็ตันอยู่ที่199ประมาณนี้ครับ99หรือ100จะทำยังไงให้เลขไมค์มันขึ้นอันดับแรกนะฮะอยากเห็นเลขไมค์ขึ้นจริงๆเนี่ยลองลงสเตอร์หน้าลงมาสักฟันนึงเลขไมค์เห็นเพี้ยนแน่นอนครับไปประมาณสัก110ถึง120นะครับแต่ความเร็วก็คือเท่าเดิมก็คือ99เพราะมันไปหลอกเซ็นเซอร์ไงความเร็วจริงก็เท่าเดิมความเร็วจริงเท่าเดิมคราวนี้ต้องถามก่อนว่าต้องการลดใหมันเร็วกว่าเดิมไหมเร็วหรือแรงกว่าเดิมนะครับถ้าเร็วหรือแรงกว่าเดิมเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำคืออะไรนะครับหนึ่งอาจจะเสริมสปริงคัตเข้าไปช่วยนะครับสองเรื่องของท่ออาจจะเปลี่ยนท่อเพื่อให้มันแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็รวมกระทั่งถึงเรื่องของกล่องนะครับก็ใส่กล่องเข้าไปนะครับมันจะช่วยในเรื่องของความเร็วและแรงได้นะครับจากเดิมๆเคยวิ่งอยู่190มันอาจจะบวกไปสัก10ประมาณนี้นะครับนี่ไงจัดไปครับผมเพราะคือต้องบอกว่าล็อตสเตอร์หลังเท่ากับเพิ่มสเตอร์หน้า2ฟันแต่จริงๆบางรถบางรุ่นนะครับจะมีเซ็นเซอร์จับที่ฟืนเกียร์เมื่อเราทดสเตอร์หน้าเล็กลงมาทำให้รอบเครื่องมันเร็วพอเร็วปุ๊บไมค์เนี่ยจะอ่านความผิดพลาดเพี้ยนไปจากปกติเคยวิ่งอยู่99คราวนี้มันจะวิ่งได้อยู่ประมาณ120เห็นรถอีกคันหนึ่งวิ่งมาวิ่ง90สวนปุ๊บเฮ้ยมึงวิ่งเท่าไหร่90เองเฮ้ยทำไมวิ่ง120วะไม่ขึ้นไม่ตรงครับไม่ตรงครับมันเพี้ยนไปนั่นเองพี่ครับมอไซค์ BMW ที่ประกอบในไทยราคาถูกลงไหมครับถูกลงเลยฮะก็รู้กันอยู่แล้วราคามันลงแบบพลดพลาดเลยก็คนที่ซื้อไปก่อนนี่มีเครื่องเลยใช่ง่ายๆฮะตัวฉลามของเราก็ BMW S1000R ครับจากล้าน2ก็มาเหลือ 80,000ล้านสองแปดแสนเฮ้ยแปดหมื่นเดี๋ยวรีบไปซื้อเลยซื้อ 3,000 เลยเลขตูนหายไปตัวหนึ่งขออภัยนึกว่าไม่ฟังไงเช็คของเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เก็บแปดแสนก็คือลงมาเห็นแน่นอนแต่เรื่องคุณภาพไม่ต้องห่วงนะไม่ได้มีผลอะไรไม่มีผลอะไรนะครับก็เทคกันมาหมดละแค่เอามาประกอบในบ้านเราเฉยแค่นั้นเองงานประกอบบ้านเราก็ไม่ได้แพ้ต่างประเทศแน่นอนเรื่อง QC บริษัทใหญ่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงกระแสที่บอกไม่ดงไม่ดีอะไรมาจากกระแสคนที่ไปเล่นตัวนำเข้ามาแล้วก็แล้วก็มาพาใปล่อยข่าวบอกว่าประเทศไม่ดีราคารถตัวเองจะได้ไม่ตกอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เขารู้กันหมดแล้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างใดครับนินจา250 SLD ใหม่ครับก็อย่าง SMS เมื่อกี้ไงที่บอกเป็นเครื่องเดียวกับ Dtracker แล้วก็ KLX นะครับดีไหมถ้าคนที่ชอบความเบาความเพรียวคล่องตัวนะเล่นได้เล่นได้แต่คือสำหรับผมมันเหมือนกับรถมันเล็กเกินไปอ่ะมัน SL นี่คือตัวเล็กนะครับตัวมันย่อลงมาจากตัวนินจาธรรมดาคือแบบปกติเราขี่บึกๆอย่างเงี้ยใช่แล้วมาเจอตัว SL มันเหมือนกับแฮนด์มันกว้างแต่มันดูกระล่องแก๊งไงไม่รู้อ่ะแล้วคาวาก็ไม่ผลิตออกมาแล้วแต่ก็ยังมีความวางขายอยู่นะครับเมื่อวานขอบคุณ SMS มากเลยนะที่เราตอบไปว่าสัตว์ไม่มีวางไม่ได้ผลิตแล้วอะไรเงี้ยก็มีอะไรไม่ตอบมาว่าเห็นยังมีวางขายอยู่ใช่ครับยังมีวางขายแต่ว่าเรามีขายอยู่แล้วเราเลิกผลิตไปแล้วลดเหลือเลยสต็อกอยู่ใช่ตามโชว์รูมว่างั้นเถอะใช่คือถ้าพี่ดูอยู่ก็โทรมาทักทายกันได้ครับพี่เห็นเมื่อวานมีทีมงานบอกว่ามีเอสเอ็มเข้ามาใช่ไหมทักทายกันหน่อยมีงบ 300,000 ต้องการนักเก็ตตัวไหนน่าเล่น 300,000 ก็เล่นได้หลายตัวเหมือนกันนะโอ้หลายตัวเลยครับคาวาได้ฮอนด้าก็ได้นะครับยามาฮ่าได้ก็ได้ครับได้หลายตัวเลยเล่นหลายตัวหลายยี่ห้อหลายรุ่นใช่นะครับถ้าเดี๋ยวขอ
ม่ได้แมนเลขแล้วโอ้เยอะนะคิดถึงพิทก๊อฟเลยเนี่ยมีงบ 300,000 300,000 เหรอเนเกต 300,000 ในงบ 300,000 ถ้าเป็นคาวาซากิก็จะเป็นตัวใหม่ไงแซด300ก็100,000-107,000งบ 300,000 น่ะงบ300,000 อ๋อ 300,000 300,000 นี่ได้โอ้แซด650Z 650แล้วก็ CB 650F Honda ใช่ Yamaha ล่ะครับ Yamaha MT ได้ไหม MT 03 MT Yamaha MT MT 007 07จะอยู่ที่390,000 บาทโอ้เพิ่มมานิดนึงโอเคนะฮะงบ3รุ่นก็ได้3ยี่ห้อนี่แหละครับผมเอาที่ชอบเลยจัดไปครับผมลองเลือกดูครับเอสเอ็มเอสต่อไปก็โทรเข้ามาพูดคุยได้นะครับ025-3-0-9496-98นะครับวันนี้สายสายว่างนะตอนนี้นะครับก็หมดเวลาอยู่แล้ว5เบรกแล้วสายว่างอยู่เลยก็โทรกันเข้ามาได้ครับเอสเอ็มเอสมีไหมฮะเอสเอ็มเอสเลื่อนหน่อยครับโอ้วิ่งทำไม่ได้เอสเอ็มเอสมาแล้วCBR 300ถ้าจะทำคลัชน้ำมันต้องทำอะไรบ้างครับคลัชน้ำมันทำอะไรบ้างเขามีชุดคิดขายอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนจากชุดสายคลัชสายสลิงก็จะเป็นตัวปั๊มแทนนะครับเป็นตัวปั๊มแล้วตัวปั๊มบนนะครับแล้วก็เป็นสายโยงใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับเป็นชุดแต่งที่มีอยู่แล้วถูกต้องเป็นชุดแต่งที่มีอยู่แล้วครับอันนี้เครื่องโอเควันนี้รู้สึกว่าเครื่องออกรุนรวนรุนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆครับแหมใกล้จะจบละรายการวันนี้นะครับผมมาต่อเลยครับ Yamaha VR 150ชุดเฟรมยังพอหาได้ต้องบอกชุดเฟลลิ่งเนาะครับชุดเฟลลิ่งครับชุดเฟลลิ่งยังพอหาได้ไหมชุดเฟรมก็คือตัวถังเฟลลิ่งก็คือตัวฝาครอบนี่ไอตัวนี้ฮะชุดเฟรมใช่มั้ยฮะหรือว่าจะเป็นชุดเฟรมตัวถังชุดเฟลลิ่งมากกว่าได้เป็นชุดเฟรมไม่มีเฟรมชุดสีอะครับเฟรมไม่มีใครเปลี่ยนหรอกเพราะมีเลขตัวถังอยู่ใช่ชุดเฟรม VR น่าจะเป็นชุดเฟลลิ่งมากกว่าครับผมก็ยังพอหาได้ก็มีกลุ่มที่เขาเล่นอยู่นะเพราะสาย2จังหวะใช่ครับก็ยังมีกลุ่มเล่นหรือไม่ก็เซิร์ช2T Thailand ก็ได้ใช่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม2จังหวะล้วนๆนะครับลองเข้าไปเซิร์ชหาดูแล้วก็จะมีร้านขายอะไรอยู่ในนั้นเลยเบสเซตในนั้นเลยครับจะหารถอะไรหาพาร์ทอะไรหาอะไรอยู่ในนั้นมีหมด 2T Thailand ครับมาแล้วก็มีสายเข้ามาเลยสวัสดีครับคุณดำครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะถามเรื่อง R15 ตัวเก่ากับใหม่มันต่างกันโอ้ยพอสมควรเลยนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมอ่ะเยอะนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยคือในเรื่องของระบบกระเทือนหน้าเนี่ยเปลี่ยนจากเทเลสโคปิดเป็นอัพไซด์ดาวน์แล้วโอ้อันดับแรกแล้วเป็นอัพไซด์ดาวน์แล้วใช่ชุดสีแล้วเครื่องเปลี่ยนต่างกันเยอะไหมเครื่องไม่ได้ต่างฮะแต่ก็มีคล้ายๆบล็อกคล้ายๆบล็อกเดิมแต่มีวาล์วมีวาล์วแบบVVA เข้ามาพี่โทษนะพี่นะผมไม่ค่อยได้ยินเสียงพวกพี่เลยได้ยินไหมครับฮัลโหลพี่ต้องไอ้เนี่ยต้องหลีดเสียงโทรทัศน์หน่อยครับพี่ฟังปิดไปแล้วเสียงโทรทัศน์ปิดไปแล้วโอเคได้ยินยังตั้งนานแล้วชัดยังครับตอนนี้ได้ยินชัดยังครับครับแล้วเนาะเอาใหม่เลยครับเริ่มต้นใหม่เลยรีเพย์ครับปรับเปลี่ยนระบบไฟดาวครับไฟดาวระบบวาล์ว VVA ครับเครื่องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับผมก็คือเป็นเครื่องบล็อกเดิมแต่ว่ามีใส่เทคโนโลยีเข้าไปครับผมมันจะปูดกว่าเก่าปูดกว่าครับแน่นอนครับระบบไอ้นี่ VVA เข้ามาช่วยฮะมันจะเหมือนกับเอ็นแม็กกับแอร์ล็อกไหมเวลา 6,000 รอบแล้วมันปื้ดนั่นแหละนี่คือระบบเดียวกันนะครับที่อยู่ในเครื่องแต่คราวนี้มันอยู่ในตัวของสปอร์ตละคือมันเครื่องเหมือนกันระบบเทคโนโลยีกันแต่มันต่างกันที่ออโต้กับเกียร์ธรรมดาไงอ๋อครับอะไรอีกระบบชุดเฟลลิ่งเปลี่ยนใหม่ชุดสีเปลี่ยนใหม่ไม้เปลี่ยนไหมไม้เปลี่ยนไหมไม้ด้วยใช่ไหมไม้ใช่ไม้เปลี่ยนด้วยไฟท้ายไฟเลี้ยวเปลี่ยนใหม่หมดเลยราคามาเลยราคาโหพี่ก๊อฟไม่อยู่เนี่ยงานเข้าแล้วเหรอต่างกันเยอะไหมครับราคาต่างกันเยอะไหมราคาต่างกันไม่เยอะครับพี่บอกว่าเพิ่มมาขึ้นมาอีกไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่ใช่ต้องขอไปเรื่องราคาจริงแต่ว่าของที่ได้อะคุ้มกว่าราคาถ้าสมมติตัวนี้กับนักไอตัวอะไรวะนักเก็ตเป็นเอ็มสแลนด์ผมว่าตัวนี้ดีกว่าใช่ไหมมันคนละสไตล์กันพี่เอ็มสแลนด์นั่นมันเป็นแนวแบบแนวแฟชั่นขี่เท่แต่ว่าถ้าเกิดว่า R15 ผมตัวมันหล่อถ้าเกิดเป็น R15 ตัวใหม่เนี่ยตัวใหม่มันหล่อกว่าคือมันจะได้ฟิลขึ้นมาหน่อยใช่มันคือสปอร์ตอ่ะขี่แล้วก็ทำความเร็วได้ดีกว่า M-Slash เยอะฮะ
คนละเรื่องเลยหรอครับผมเอ็มสแลนมันขี่หล่อๆเฉยวิ่งได้เท่าไหร่นะเอ็มสแลนบิดเต็มที่ร้อยประมาณร้อยแล้วอย่างตัวอาริฮันตัวใหม่นี่ตัวประมาณเท่าไหร่พี่ท็อปมันอะท็อปสปีด R15 ตัวรอ R15 เคยขี่ตัวเก่านะเพราะตัวใหม่เขาเพิ่งเปิดมายังไม่ได้ขี่ตัวเก่าเทสในสนามก็อยู่ที่มา103ได้นะ103 104ได้ตอนนั้นเคยไปเทสที่สนามต้องวิ่งกว่าเดิมเพราะมีวาไปผันเข้ามาใช่น่าจะวิ่งขึ้นมาอีกครับไม่ต้องนึกถึงเลยช่วง 6,000 รอบเนี่ยมันวีดแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมชอบจาก R15 คือเขาเหมือนกับย่อส่วนลงมาจาก R6 อือถูกป่ะย่อมาคือ R15 ตัวแรกก็ย่อมาจาก R6 ตัวแรกแล้วแล้ว R15 ตัวนี้ก็ย่อมาจาก R6 ตัวปัจจุบันเหมือนกันนะครับ okay. ในเรื่องช่วงล่างเนี่ยขนาดของเดิมอ่ะเป็นระบบเทเลสโคปิกไม่ใช่อัพไซด์ดาวน์นะจุดศูนย์ถ่วงของเขาจะอยู่ค่อนข้างด้านไปข้างหน้าละเวลาเข้าโค้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามั่นใจมากจะมั่นใจมากกว่ารถซีซีเดียวกันที่อยู่ในคลาสเดียวกันด้วยซ้ำ อันนี้ช่วงล่างโอเคเลยแล้ว R3 โฉมใหม่จะเป็นเหมือนนี้ไหมเครื่องจะเป็นเหมือนตัวเก่าไหมพี่ตอนนี้เทคโนโลยีของยามาฮ่าเหมือนกันไหมจุดเด่นของ Yamaha ตอนนี้ก็คือมีอะไรมีระบบวาล์ว VVA ไปจนถึงบูคอใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยรถตัวใหม่ๆที่ออกมาเนี่ย Yamaha แน่นอนว่าจะต้องพยายามผลักดันเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสู่รถตัวใหม่อยู่แล้วซึ่งหลังจากนี้จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะน่าจะเป็นแบบนี้หมดนะพี่อาสามก็น่าจะใช่อ่ะต้องมีแน่นอนหลังมอเตอร์โชว์นี่อาสามโฉมใหม่ออกไหมพี่คิดว่าไม่อยากมโนเลยพี่ผมโดนสับขาหลอกบ่อยแล้วเนี่ยต้องไปดูต้องดูในงานนะครับเพราะว่าปิดข่าวสุดๆอ่ะแต่ที่รู้แน่ๆว่า Yamaha มาโชว์ก็คือ R6 แน่นอนใช่แต่ว่ารถเล็กนี่ต้องรอดูโอเคครับเป็นว่าขอบคุณครับพี่ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแต่เห็นว่าอะไรก็ไม่ทันละทันเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่ก็พูดมาดิจะเห็นว่าไงจะเห็นว่าตอนนี้คือเขาก็เป็นเน้นอาร์ติกไงแล้วก็ลองลุ้นกันดูก็เรียกว่าเราไม่ได้บอกว่าตัดหางไปวัดเลยแล้วก็มันลุ้นไปพร้อมกันดีกว่าอย่าให้เรามันมันไม่มีข้อมูลอะไรเงี้ยเขาถามแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกเขาบอกว่าจะไปเซอร์ไพรส์แฟนๆ Yamaha ในงานมอเตอร์โชว์ที่ถึงนี้ก็ยากติดตามกันไม่ว่าสื่อไหนผมว่ายากอะที่จะเอาข้อมูลตรงนี้มาเปิดเผยได้เอาไปรอดูในงานตอนนี้มันเรื่องมโนล้วนๆถ้าใครทายถูกก็เหมือนกับหมอฟันธงอะนะทายถูกก็ดีไปทายผิดก็อ้าวเราเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไม่พูดดีกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องขอบคุณนะครับเอลฟ์โมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต์ต้องเอลนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทาง TrueVision 691พบกับเราใหม่กับรายการ Speed Rider วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ